יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเนี่ยกลับมาพบกับรายการโลกพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเราเสนอไปหลายตอนแล้วก็พี่น้องทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศอาจารย์ครับตอนนี้มาติดตามผ่านระบบเว็บไซต์ครับนะครับหลายคนรู้สึกชื่นชมยินดีเพราะว่าเราผลิตสื่อนะฮะผลิตสื่อแล้วก็ได้อาจารย์ดร.เสรีนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายนะครับยิ่งทำพี่น้องเข้าใจมากยิ่งขึ้นเอาละครับวันนี้เราเสนอคำอะไรอาจารย์ก็คำว่าพวกเฮโรดฮะโอ้พวกเฮโรดพวกนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับอาจจะปรากฏน้อยนิดหน่อยแต่ดูเหมือนว่าพวกนี้ก็เป็นพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะครับอีกพรรคหนึ่งครับที่มักจะอยู่เป็นปาตองโกกับกลุ่มไหนฮะก็ถ้าดูในพระพีถึงแม้ปรากฏน้อยครั้งก็ชอบไปกับพวกฟาริสีฮะอ๋อเป็นเพื่อนซีกันครับแต่ถ้าดูอีกด้านหนึ่งไม่ไปกับพวกไหนหรือบุคลิกอาจจะแตกต่างกับพวกชาตินิยมนะฮะเพราะว่าพรรคชาตินิยมนี่ต่อต้านโรมใช่ไหมแต่พวกเฮโร่เนี่ยฝักใฝ่กับโรมเพราะต้องการอำนาจจากโรมอ๋อฮะก็คือเป็นวิถีทางการเมืองอย่างหนึ่งที่อาศัยอำนาจจากคนภายนอกมาช่วยให้ตัวเองเนี่ยเข้มแข็งและปกครองครับคนของตัวเองถ้าพูดไปแล้วเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยพรรคการเมืองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับมีพรรคการเมืองเยอะมันก็มาเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แหละครับอาจารย์ทีนี้พอมีผลประโยชน์เกิดขึ้นถ้าขัดผลประโยชน์เนี่ยบ้านเราก็มีมือปืนเหมือนกันนะครับคือพวกเฮโร่เนี่ยนะฮะก็จริงๆเราไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าเป็นมาไงหรือความเชื่อเข้าไปไงแต่ถ้าจะพูดกันอย่างคร่าวๆก็คือว่าพวกนี้คงเป็นพวกที่สนับสนุนกษัตริย์เฮโรดอาจารย์รู้จักกษัตริย์เฮโรดมหาราชไหมมหาราชที่สร้างพระวิหารโอ้โหคนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไม่ใช่เป็นสายเลือดยูโดยแท้มีเชื้อเอโดมนะแล้วก็คนยูเนี่ยไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นกษัตริย์เฮโรดมหาราชเนี่ยได้พยายามเอาใจคนยูทุกวิถีทางและวิถีทางหนึ่งที่เห็นว่าคนยูเนี่ยเป็นพวกที่เคร่งครัดศาสนาและหัวใจของคนยูเนี่ยก็อยู่ที่พระวิหารเพราะฉะนั้นเพื่อเอาใจคนยูเนี่ยกษัตริย์สร้างวิหารใหญ่โตมากใหญ่โตมากเพราะว่าบางส่วนนะครับที่เราได้ไปที่กรุงยูเซมเราก็ได้เห็นนะฮะว่ากำแพงนะครับวิหารเดิมก็ยังมีก้อนหินบางก้อนโอ้โหก้อนหินเป็นเอกลักษณ์พิเศษนะครับอาจารย์ครับก้อนหินปกติเราเห็นก้อนขนาดนี้ก็โอ้โหใหญ่นะแต่ว่าก้อนหินสมัยของกษัตริย์เฮโรดที่สร้างเนี่ยมันใหญ่มากใหญ่แล้วก็ยาวทั้งใหญ่และยาวไม่เพียงเท่านั้นก็คือว่ามีเอกลักษณ์ที่สามารถบอกว่าเป็นลักษณะเด่นของก้อนหินของสมัยกษัตริย์เฮโรดก็คือว่าขอบเนี่ยจะมีการสกัดให้มีการทำเป็นขอบด้วยนะครับแสดงว่าไม่ใช่ก้อนหินธรรมดางานในยุคนั้นเนี่ยก็แสดงว่ามีความประณีตมีรายละเอียดมากคือเมื่อไปเห็นกำแพงจริงแล้วเราก็โอ้โหอดสงสัยไม่ได้เงินนะว่าเขาทำยังไงครับไม่เพียงแต่ก้อนใหญ่แล้วยังการมาแต่งขอบอีกนะแม่จริงๆวิจิตรพิสดารมากเลยนะครับผมก็ถ้าเราพูดถึงกลุ่มนี้เนี่ยจะในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเขามีบทบาทยังไงคือเนื่องจากว่าถ้าเราดูในพระคัมภีร์เนี่ยจะมีพวกฟาริสีเป็นตัวเด่นที่ชอบมาก่อกวนพระเยซูนะแล้วคราวนี้ก่อกวนเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จคือหมายถึงว่าเด้งอยู่เรื่อยนะจะทำยังไงก็เลยต้องยืมมือสังหารนะฮะก็คือยืมมือพวกเฮโรดเนี่ยก่อนจะสังหารได้เนี่ยก็ต้องมาวางกับดักก่อนนะพวกเฮโรดเนี่ยคงจะเป็นนักการเมืองที่ชำนาญรู้วิธีจับผิดคนนะฮะก็เลยพวกฟาริสีเลยใช้กับพวกเฮโรดเนี่ยมาวางกับดักพระเยซูอาจารย์ลองอ่านมัทธิวบทที่22ข้อ16สิครับมัทธิวบทที่22ข้อที่16กล่าวดังนี้นะครับจึงใช้บรรดาศิษย์ของตนกับพวกเฮโรดไปทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์สั่งสอนทางของพระเจ้าตามความจริงโดยไม่ได้เอาใจใครเพราะท่านไม่ได้เห็นแก่หน้าใครนี่ก็พวกนี้ก็มาอ่อยเหยื่อพระเยซูมาชมพระเยซูเสร็จแล้วเนี่ยก็จะจัดการพระเยซูอาจารย์ลองดูมาระโกบทที่12ข้อ13สิครับครับผมพวกเขาใช้บางคนในพวกฟาริสีและพวกเฮโรดไปเฝ้าพระองค์เพื่อจะคอยจับผิดถ้อยคำของพระองค์ใช่ไหมก็คือพวกฟาริสีเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยรู้ธรรมบัญญัติก็จริงแต่ไม่รู้เทคนิคการจับผิดคนนะก็เลยต้องใช้พวกเฮโรดเนี่ยไปจัดการพระเยซูด้วยการพูดคุยแล้วก็อาจจะเป็นพวกนี้อาจจะเป็นทนายหรือเป็นคนที่มีความชำนาญที่จะหาเรื่องพระเยซูถ้าพระเยซูพูดผิดนิดเดียวเนี่ยเขาก็สามารถจัดการพระเยซูได้ถ้าเราจะดูในพระคัมภีร์เจ้าเนี่ยที่มาที่ไปของกลุ่มเฮโรดเนี่ยก็เป็นมือสังหารตั้งแต่ต้นเลยนะใช่ครับก็ดูสิฮะว่ากษัตริย์เฮโรดมหาราชพระเยซูเนี่ยต้องเพิ่งเกิดเองเนี่ยต้องหนีตายไป
อียิปต์นี่คือมือสังหารตั้งแต่แม้แต่เด็กนี่ยังไม่รับไว้เลยเป็นมือสังหารจริงๆผมไม่ทราบว่าทารกกี่คนที่นับตั้งแต่2ขวบลงมาในยุคนั้นต้องพลีชีวิตเพื่อพระกิตติคุณเลยนะครับใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยยอมพวกบาสมาเป็นไงฮะก็โดนสังหารอีกนี่แค่เฮโรดมหาราชแล้วแต่เป็นลูกของเฮโรดเป็นลูกก็คือเชื่อไม่ทิ้งแถวนะครับก็ยังคอยสังหารลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับแล้วต่อมาอีกนะครับก็คือว่าในสมัยสาวกของพระเยซูเมื่อพระเยซูขึ้นสวรรค์แล้วก็มีสาวกคนหนึ่งชื่อยากอบใช่ไหมยากอบก็โดนด้วยก็โดนเฮโรดสังหารพอเฮโรดสังหารแล้วก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของคนยิวเนี่ยเฮโรดเนี่ยได้ใจก็จับไปโตไม่เอาอีกก็ขังคุกเตรียมสังหารโอ้โหนี่แสดงว่าถึงแม้ว่าบทบาทเขาในเนื้อหาพระคัมภีร์เนี่ยไม่มากแต่ว่าน้ำหนักหมัดสูงนะจ๊ะใช่ออกหมัดละครั้งไม่ธรรมดาจะฆ่าลูกเดียวนะฮะครับผมแล้วก็เนี่ยเมื่อคนที่เป็นพวกฟาริสีเนี่ยเริ่มเห็นว่าพระเยซูเนี่ยไม่ได้อยู่ในทางเดียวพวกเขาถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่แรกนะฮะในมาระโกบทที่3ข้อ6เนี่ยพวกเขา3ข้อ6ครับพวกฟาริสีจึงออกไปและปรึกษากับพรรคของพวกของเฮโรดทันทีว่าทำอย่างไรพวกเขาถึงจะฆ่าพระองค์ได้โอ้โหเวลาคิดจะฆ่าเนี่ยหาใครก็หาพวกเฮโรดนะแสดงว่าถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้อาจจะเป็นเหมือนกับมือปืนรับจ้างมือปืนรับจ้างไม่ธรรมดานะครับฟาริสีแล้วก็พระเยซูก็ไม่สนับสนุนพวกเฮโรดนะฮะก็คือว่าพงก็เตือนคือพงก็บอกว่าพวกฟาริสีเนี่ยก็ไม่น่าไว้วางใจพวกเฮโรดเนี่ยก็ไม่น่าไว้วางใจอาจารย์ลองอ่านมาระโกบทที่8ข้อ15นะครับมาระโกบทที่8ข้อที่15กล่าวนี้นะครับพระองค์ทรงเตือนพวกสาวกว่าจงสังเกตและระวังเชื้อของพวกฟาริสีและเชื้อของเฮโรดให้ดีนั่นเนี่ยครับแสดงว่าฟาริสีก็มีเชื้อที่ไม่ดีครับพวกเฮโรดก็เป็นพวกที่มีเชื้อไม่ดีถ้าจะบอกว่าเชื้อไม่ดีของพวกเฮโรดเป็นอะไรผมก็คงจะรับว่าเป็นพวกโหดนะพุ่งโหดเชื้อโหดเชื้อโหดเชื้อโหดนะครับมีวิญญาณเหมือนกับพวกเรียกว่าลักฆ่าและทำลายนะครับพวกนี้ไม่ดีครับและฟาริสีเองก็มีวิญญาณในการอิจฉานะฮะกลัวว่าจะมีผลกระทบด้านการเมืองที่เกิดขึ้นถ้าพูดไปแล้วนะครับพวกเฮโรดเนี่ยก็เป็นพวกที่น่ากลัวนะฮะมันมีอันตรายถึงชีวิตครับแต่ถึงแม้ว่าพวกเฮโรดจะเป็นพวกที่น่ากลัวพี่น้องครับหรือว่าท่านผู้ชมครับท่านคิดว่าพระเยซูกลัวพวกเฮโรดไหมครับไม่กลัวนะอาจารย์ว่าไม่กลัวนะไม่กลัวจริงผมก็ไม่กลัวอาจารย์ลองอ่านลูกาบทที่13ข้อ3 32สิครับครับในเวลานั้นเองนะครับมีพวกฟาริสีบางคนทูลพระองค์ว่าท่านจงไปจากที่นี่เถิดเพราะว่าเฮโรดต้องการจะฆ่าท่านพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าจงไปบอกเจ้าหมาจิ้งจอกตัวนั้นว่าจงฟังให้ดีเราขับผีและรักษาโรคในวันนี้และวันพรุ่งนี้และในวันที่3เราก็จะเสร็จงานนั่นโอ้พระเยซูนี่ไม่เพียงไม่กลัวเฉยๆนะเจ้าหมาจิ้งจอกเลยนะว่ากลับไปเลยเจ้าหมาจิ้งจอกก็คือว่าเจ้าเล่ห์พวกเจ้าเล่ห์เนี่ยว่ากลับไปเลยนะไม่เพียงไม่กลัวพงเนี่ยสามารถที่จะต่อกรกับพวกที่มาข่มขู่อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อเราอ่านนี่ก็แสดงว่าไม่ใช่พวกฟาริสีทุกคนนะที่จะเห็นด้วยกับฟาริสีที่ไปติดพันกับพวกเฮโรดจะใช่ไหมแล้วก็จะมีฟาริสีเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยกับพวกเฮโรดก็เลยมาเตือนพระเยซูการเตือนก็ดีแต่พระเยซูก็ไม่หวั่นวิตกต่อการแสดงท่าทีไปชัดเจนว่าพระองค์ไม่ได้กลัวคนเหล่านี้เพราะเรารู้ชัดเจนเลยว่าพระเยซูเนี่ยเมื่อเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มแล้วรู้ว่าจะต้องถูกจับถูกตึงแม่งเขนเนี่ยพระองค์ไม่หนีเลยครับพระองค์ไปเผชิญหน้าแม้แต่เปโตรสิทธิ์เอกทักท้วงพระองค์ก็หันมาด่าว่าไอ้ซาตานเลยนะโอ้โหพระองค์ตั้งใจเนี่ยพระองค์ไม่กลัวอันตรายจากการคุกคามของพวกมือสังหารนี่เลยครับตรงนี้เรานำข้อดีข้อเสียมาประยุกต์ใช้ไงดีจังคือจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นคริสเตียนนะครับเราแน่นอนเราไม่ใช่พวกพรรคชาตินิยมเราไม่ใช่ความรุนแรงแล้วเราก็ไม่ใช้วิธีการที่ไปต่อต้านอะไรในทางตรงข้ามเราคงจะต้องเหมือนกับพระเยซูก็คือถ้าเราจะต้องเจอการข่มขู่ข่มเหงเนี่ยเราก็ต้องยืนหยัดเราต้องไม่กลัวที่จะต้องถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายถึงเสียชีวิตนะครับก็เหมือนที่พระเจ้าตรัสและหนุนใจว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้านะครับประโยคนี้ยังคงดังก้องในจิตใจของคริสเตียนทุกคนพี่น้องครับหมดเวลาอีกแล้วนะครับแต่ละคำนี้นำเราเข้าสู่จุดสุดยอดแห่งความนะครับอยากติดตามจริงๆก็พบกับเราสองคนได้ใหม่นะครับในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ